วิธีสร้างคนเก่งเนี่ยมันมีหลายแบบนะคะวิธีสร้างคนเก่งคือเริ่มต้นทำให้เขามีใจก่อนแล้วหลังจากนั้นให้เขาเรียนรู้แล้วหลังจากนั้นให้เขาลองทําเองโดยมีตัวเราประคองให้และทําให้เขาสามารถยืนอยู่บนขาของตัวเองได้ไหนในห้องนี้ใครมีลูกจริงๆแล้วบ้างขอดูมือหน่อยได้ไหมคะเกือบหมดห้องเลยนะท่านป้อนข้าวลูกถึงกี่ขวบฮัลโหล นี่เขาทํางานวิจัยมาแล้วนะคนไทยป้อนข้าวลูกถึงสองขวบครึ่งจริงปะคะญี่ปุ่นป้อนข้าวลูกถึงแปดเก้าเดือนเองจริงจงที่เหลือมันปล่อยให้ตักเองตกก็ตกไปตกครึ่งนึงเหลือครึ่งหนึ่งไม่สนเลยนะแต่โอเคคงไม่มีใครป้อนข้าวลูกถึงยี่สิบใช่ไหม <laughs> ใช่ไหมคะถ้าใครป้อนถึงยี่สิบปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ลูกแล้วมันอยู่ที่แม่แล้วใช่ไหม ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะดังนั้นหมอตอกย้ํานะทําไมวันนี้พวกเราจึงมีแต่ผู้บริโภคกันเป็นส่วนใหญ่ 1. พวกเรามองพูดให้เขามองเห็นโอกาสในกิฟต์ลรนที่ง่ายง่ายง่ายๆและเป็นไปได้ไม่ออกเราพูดให้เขาเข้าใจแบบนี้ไม่ได้จริงไหมคะแต่หมอกําลังจะบอกว่าวินาทีนี้ถ้าท่านไม่พูดน่าเสียดายที่สุดเพราะคนกําลังจนจะแย่แล้ว แล้วถ้าเขาไม่รู้จักสร้างความเป็นเจ้าของกิจการ AEC เปิดมาเนี่ยเราจะเสียเปรียบประเทศเพื่อนบ้านมหาศาลเพราะประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยฉลาดและเก่งนะจะบอกให้เราต้องชิงพื้นที่ปักธงเป็นเจ้าของกิจการของเราก่อนและการเป็นเจ้าของกิจการที่ท่านจะปักธงได้โดยไม่ต้องใช้เงินคือกิฟต์ฟรีจริงไหมคะ นะคะและท่านจะชวนคนมาปักธงโดยที่เขาก็ไม่ต้องเสียเงินแล้วท่านก็สบายใจถ้าถามว่าวันนี้เราเป็นธุรกิจสีขาวไหมท่านมั่นใจหรือเปล่ามั่นใจท่านจะกลัวอะไรพูดเลยค่ะไอ้ที่กึาวกลัวก้าวพูดไปเลยเพราะว่าถ้าเผื่อพูดแล้วหลอกคนอย่าพูดถ้าพูดแล้วไม่ได้หลอกคนไม่ได้ทําให้คนเสียเงินแถมยังทําให้คนได้เงินทําไมจะพูดไม่ได้จริงเปล่าคะพูอยัง รอบบ้านในพูดอย่างบางคนยังไม่ได้พูดเลยรอบบ้านน่ะนะคะดังนั้นนะคะฝากเอาไว้นะคะว่าเดือนนี้ล่ละค่ะหมอต้อยคาดหวังกับท่านมากที่สุดหมอคิดว่าท่านดูหน้าหมอมาหลายหนเพราะหมอก็เห็นหน้าท่านมาหลายหนแล้วท่านเชื่อมั่นตัวท่านเองไหมคะฮัลโหลไม่หน้าตัวเองยังไม่เชื่อเลยเนี่ย <laughs> ท่านเชื่อหมอไหมเชื่อ <Yeah. S 1> ท่านเชื่อหมอไหมว่าหมอไม่สามารถโกหกทุกวันคะ่ะในสิบสิบเก้าปีหรอก ท่านเชื่อหมอใช่ไหมคะถ้าท่านเชื่อหมอท่านต้องเชื่อตัวท่านเองค่ะปรบมือดังๆนะคะถ้าท่านเชื่อหมอท่านต้องเชื่อตัวท่านเองเพราะหมอเชื่อท่านหมอเชื่อว่าในกิฟฟารีนทุกคนทำได้นะคะทุกคนทําได้และ19ปีมาเนี้ยมันมีบทพิสูจน์ของคนท,ำทำําไม่หยุดของคนทําทําหยุดหยุดและของคนหยุดทําจริงไหมคะ มันมีบทพิสูจน์ทุกอย่างเลยค่ะนะคะหมออยากเชิญคุณพยาวพยุงผลยืนเป็นเกียรตินิดหนึ่งได้ไหมคะไดมอน,นาด์แกนพลายที่หมอภูมิใจมากที่สุดค่ะท่านไม่ได้ตาหมอมาจากที่เดิมท่านมาเกิดในกิฟฟรีนแล้วหมอก็จําได้เลยนะคะว่าวันที่ขึ้นบ้านใหม่ของคุณพยาวหลายปีแล้วเนอะนะคะพูดเมื่อสักสองอาทิตย์ที่แล้วว่าหมออยากเข้าห้องน้ํา จริงๆคุณพยาลมีห้องน้ํารับแขกอยู่ข้างล่างแต่คิวมันยาวก็เลยหมออยากเข้าอ่ะเขาก็เลยพาหมอขึ้นไปขึ้นห้องนอนห้องน้ําในห้องนอนซึ่งจริง,รงๆแล้วเขาคงไม่คาดหวังว่าหมอต้อยจะเข้าไปในห้องน้ําในห้องนอนเขาแต่พอเขาเข้าไปปุ๊บเนี่ยหมอรู้เลยว่าทําไมเขาได้เป็นไดมอนด์แกนพาราไดแล้วทำไมถึงประสบความสําเร็จเพราะทุกอย่างในห้องนอนและห้องน้ํานเป็นกิฟต์ฟิีนร้อยเปอร์เซ็นต์ปรบมือให้คุณพยาวนะคะหมอรู้เลยว่าคุณพยาเริ่มต้นจากหัวใจที่เต็มร้อย จากการเชื่อในกิฟฟรีนและการเชื่อในตัวเองนะคะและหลังจากนั้นถ้าเราไม่เชื่อตัวเราเองเราจะทําให้คนอื่นเชื่อเราไม่ได้จริงไหมคะถ้าเราจะทําให้คนอื่นเชื่อเราแล้วเราต้องเชื่อตัวเองว่านั้นบอกเลยนะคะว่ากับคนที่เป็นดาวไล์พี่พร้อมจะเป็นกําลังใจให้ตลอดชีวิตเมื่อมีดาวไล์เข้ามาอยู่กับเราในเครือข่ายไม่ใช่แค่สอนงานแล้วแยกย้ายกันไปวิเคราะห์4อย่างค่ะนะคะทำงานกันไปดูกันไป4อย่างที่ต้องดูคือ1นดูทัศนคติ อย่างที่สองดูศัก,กยภาพคือความสามารถอย่างที่สามคือดูสังคมของเขาและอย่างที่สี่ดูรสนิยมค่ะดูนะคะทัศนคติ ศักยภาพสังคมและรสนิยมค่ะทัศนคติคือหมอให้ท่านคุยกับเขาทำงานกับเขาแล้วสังเกตคนคนนี้เป็นคนที่มีมุมมองต่อโลกต่อคนอื่นต่อตัวเองต่อการทำมาหาเลี้ยงชีพยังไงเป็นคนที่นิสัยเขาเนี่ยจะเป็นต่อหรือขัดขวางต่อธุรกิจแบบนี้แบบไหนเพราะว่าอะไรเพราะหมอรู้ว่าท่านมีเวลาไม่เยอะท่านจะได้ไม่ต้องไปลุ้นคนที่ลุ้นไม่ขึ้นและท่านจะได้ไม่เสียคนที่ควรลุ้นแต่ท่านไม่ไปลุ้นเขา เข้าใจใช่ไหมคะทัศนคติเป็นตัวกําหนดเลยนะคะว่าคนนี้จะไปต่อได้ไหมท่านเชื่อไหมว่าหมอเจอคนเนี่ยมาพูดแค่กับเขาแค่สิบนาทีเนี่ยหมอรู้ว่าคนนี้จะเป็นแค่โกรหรือเป็นไดมอนด์นะท่านเชื่อไหมมขอ,ขอ,ข,อขอสิบนาทีคุยกันเนี่ยขอหมอนั่งคุยกันตัวต่อต,ต,ตัวเนี่ยหมารู้นะเพราะว่าทัศนคติค่ะเป็นตัวกําหนดทุกอย่างคนเราอะถ้าเป็นคนใจแคบกับเป็นคนใจกว้างดูออกไหมคะท่านว่าแบบไหนโตได้ ใจกว้างค่ะคนเจ้าระเบียบกับคนง่ายๆอันไหนโตกันคะไม่แน่ไม่แน่แน,นะคะเจ้าระเบียบเกินไปก็ไม่ไหวง่ายเกินไปก็ไม่ได้อันนี้ดูให้ดีนะคะนะคะต้องเป็นคนที่มีความเรียบร้อยพอประมาณแต่ไม่จู้จี้จุกจิกจนเกินไประหว่างคนรับผิดชอบกับคนสบายสบายใครโตกันคะคนรับผิดชอบค่ะระหว่างคนมองคนในแง่ดีกับมองคนในแง่ร้าย,ายน,นี้ก็รู้ใช่ไหมถ้ามองลบตลอดไม่ต้องทําเครือข่ายเลยค่ะ กลับบ้านไปนอนอยู่บ้านดูทีวีดีกว่าจริงๆเพราะว่าคนทําเครือข่ายต้องเป็นคนมองบวกนะคะระหว่างคนเฉื่อยชากับขยันอันไหนไปต่อได้ขยันนะคะเพราะฉะนั้นสังเกตคนแล้วดูไปว่าทัศนคติเป็นยังไงอันดับที่สองคือดูศักยภาพค่ะศักยภาพแปลว่าโอกาสความสามารถเช่นอาจจะน้อยขี้อายขี้กลัวไม่สู้ขาดความมั่นใจแบบนี้ไม่ถึงกับหมดโอกาสนะพอรุนไหวไหม รุ้นไหวแต่เหนื่อยนิดนึงนะคะทําให้ใจเขาสู้ขึ้นมาบางคนใช้ได้เป็นมาตรฐานคนธรรมดาทั่วๆไปถ้าเจอคนแบบนี้เมอก็คิดว่าไม่เหนื่อยมากก็คือเขาไม่ถึงกับขาดความมั่นใจจนเกินไปเขาสู้พอประมาณบางคนเจอคนเก่งมีความมุ่งมั่นเป็นนักสู้นุษย์สัมพันธ์ดีแต่ต้องไม่ใจแคบโอเคไหมนะคะต้องไม่เห็นแก่ตัวต้องไม่กระล่อนต้องไม่หลอกลวงต้องไม่18ปมงกุด โอเคไหมนะคะต้องดูเป็นนะคะบางคนฉลาดมากเลยนะคะบางคนโชคดีนะที่เจอดาวไลยฉลาดฉลาดจับคู่กับความดีคนดีที่ฉลาดอย่าปล่อยให้หลุดฉลาดแต่เลวปล่อยมันไปเลย <c oughs> โอเคไหมคะ <c oughs> เพราะฉลาดแต่เลวมันจะทำให้ทีมท่านพังพังทั้งทีมนะคะดูด้วยอันนี้ศัก,กยภาพท่านต้องประเมินทุกวันนี้ประเมินไหม <c oughs> อันที่สามสังคมค่ะ ต้องดูแล้วนะท่านเป็นเจ้าของห้างแล้วและกาลังจะเป็นเจ้าของห้างที่โตขึ้นโตขึ้นต้องช่วยดูว่าคนของตัวเองมีสังคมระดับไหนและขนาดไหนนะคะคนคนนี้ดาวลายคนนี้มีโอกาสรู้จักหรือทําความรู้จักกับงานน้อยเขาไม่ค่อยรู้จักใครอยู่ในกลุ่มที่กําลังซื้อต่ำเศรษฐานะไม่ดีหมอต้อยก็จะบอกท่านเลยว่าใจเขาอาจจะสู้แต่เขาอาจจะทํายอดยากและโตยากถูกไหมคะ ถูกไหมคะเราต้องยอมรับถ้าจะช่วยคนคนนี้และใจสู้จริงๆเขาต้องขยับสังคมและช่วยเขาหาสังคมใหม่ด้วยวิธีการต่างๆนะเช่นไปงานเลี้ยงรุ่นไปงานของชุมชนในหมู่บ้านของตัวเองบางคนใช้ได้มีสังคมปานกลางคนที่มีงานประจำเนี่ยหมอถือว่ามีสังคมใช้ได้นะคะนะคะกลุ่มคนในสังคมเนี่ยที่มีงานประจำเนี่ยเขาจะมีกำลังซื้อสม่ำเสมอนะคะอาจจะไม่ได้รวยมากแต่ว่า เราก็สามารถให้เขารู้จักคนใหม่ๆได้ใจหมอว่าตอนนี้คนที่ท่านขยายงานหมออยากให้ท่านขยายงานและหาผู้บริโภคในสังคมของคนชั้นกลางค่ะเพราะคนชั้นกลางเขาจะคิดเลขเป็นเมื่อกี้หมอก็สอนห้องนู้นคิดเลขเหมือนกันหมอก็อยากให้พวกเราคิดเลขไปวันนี้คนที่ท่านรักอายุเท่าไหร่ตัวเองอายุเท่าไหร่สมมุติว่าตัวเองอายุ40คุณพ่อคุณแม่อายุตอนนี้ 60กว่าลูกอายุ18-19ให้คูณไปว่าคนที่เรารับผิดชอบเนี่ยมี3ชั่วคนพ่อแม่ตัวเราและลูกใช่ไหมคะนี่คือค่าเฉลี่ยใช่ไหมลูกต้องดูแลจนถึง30ขอบอกว่า5ปีแรกที่จบออกมาแล้วทำงานประจำอย่าว่าแต่จะช่วยพ่อแม่เลยช่วยตัวเองยังไม่ได้เลยถูกไหมคะกับเงินเดือนขนาดเนี้ยค่าครองชีพขนาดเนี้ยจบปปินยาตรีมาเนี่ย ห้าปีแรกเนี่ยอย่าหวังจะมาช่วยพ่อแม่ช่วยตัวเองยังไม่ได้เลยต้องสามสิบค่ะแล้วพ่อแม่ต้องดูแลจนอายุเท่าไหร่สมมติว่าท่านอายุถึงแปดสิบคูณเลขไปเลยว่าต้องใช้เงินเดือนละเท่าไหร่ตัวเองกะอายุตัวเองสักแปดสิบคิดไปเลยว่าตอนนี้มีเงินเท่าไหร่แล้วท่านจะพบว่าทั้งหมดที่หมอพูดมาถ้ามีเงินไม่พอเลยค่ะจริงไหมคะ ไม่พอคะ่ะถ้าไม่พอเนยนะคะก็เล่าเรื่องนี้ไปแล้วทำให้มันพอคะ่ะเราอนุญาตให้คนที่รวยมากๆเนี่ยเขารวยมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นมานานแล้วนะหมอะไม่ได้อิจฉาคนที่รวยในช่องทางค้าปลีกนั่นคือสัมมาอาชีวะเจ้าของห้างสรรพสินค้าเขาก็สัมมาอาชีวะ เราพอใจเราไปซื้อเขาทําห้างเขามีสินค้าเราไปซื้อด้วยความเต็มใจเขาไม่ได้บังคับเราใช่ไหมคะนั่นคือสาม,มาอาชีวะเขารวยเขารวยเป็นแสนล้านเขารวยเป็นล้านล้านเพราะเราอนุญาตให้เขารวยคะ่ะแต่เรากลับไม่อนุญาตให้ตัวเองและคนที่เรารักรวยใช่ไหมคะแปลกไหมคิดดีๆด,ดแปลกไหม แล้ววันนี้หมอก็นั่งพูดไงว่าหมอสร้างกิฟลินมา19ปีเนี่ยนะนะนั่งทะเลาะกับหมอตั้มหมอบุ้ยเนี่ยนะนะพยายามจะบี้ราคาจากโรงงานให้มันไม่มีแค่ว่าหมอตั้มบอกโรงงานจะแย่แล้วบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องเอากําไรในชั้นโรงงานแล้วกันเพราะพี่อยากให้เรามีสินค้าคุณภาพดีแต่ราคาไม่แพงหมอสู้ตรงนี้มา19้ปีนะสู้ที่จะเอากำไรารมา19ปีแล้วนะสู้จนสรรพกรยอมรับแล้วนะว่ากำไรเราเหลือ5%เสู้จนขเขาเซ็งแล้วนะ แล้วท่านรู้ไหมทำไมหมอถึงมีกําไรแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ในขณะที่บริษัทข้ามชาติกํไรสามสิบเปอร์เซ็นต์ท่านรู้ไหมว่าเราเป็นขายตรงนี่กาไรน้อยที่สุดแล้วถ้าเทียบกับคา้าปลีกก็กาไรน้อยที่สุดด้วยน้อยอย่างไม่น่าเชื่อน้อยอย่างไม่มีใครจะบ้าอย่างนี้อีกแล้วเพราะอะไรเพราะเป็นหมอไงว่าหมอไม่ค่อยปกติ <laughs> คุณวิชัยก็เนี่ยคุณวิชยัยกุลอิทธิเดชก็อบอกแล้วหมอไม่ค่อยปกติ ก็หมอบอกแล้วไงว่าหมอไม่ได้กู้เงินธนาคารถ้าดอกเบี้ยเงินกู้มัน6% 7%เรแล้วเรากําไร5%เราก็เจ๊งไปแล้วใช่ไหมแต่บังเอิญว่าตั้งแต่เปิดบริษัทมาไม่เคยกู้ธนาคารเลยก็หมอจะเอากำไรแค่5%เพราะหมอจะทําให้สินค้ามันคุณภาพดีแต่ราคาไม่แพงไงแล้วหมอก็จะย้ายที่อ่ะหมอไม่วางในห้างพวกเราก็รู้ไงว่าทุกคนไม่ได้ซื้อสินค้าในราคาที่มันออกจากโรงงานไม่ตั้งแต่แชมพูอาหารน่ะเราไม่ได้ซื้อในราคาที่มันออกมาจากโรงงาน มันไม่มีปากพูดมันต้องโฆษณาทีวีก็รวยกันจะตายแล้วถึงม,มทีทีวีดิจิตอลเข้ามาถึง24ช่องใช่ไหมค่าโฆษณาวุบสี่แสนวุบสี่แสนเขาก็รวยกันไปเยอะแล้วมันไม่มีปากพูดโฆษณาก็รวยไม่มีที่วางห้างก็รวยจริงไหมคะก็รวยกันมาตั้งนานแล้วแล้วท่านรวยได้ยังฮัลโหลรวยได้ยังเราทำอะไรผิดเหรอ เราทําอะไรผิดกันหรอเราขายของในราคาที่ไม่แพงกว่าห้างร้านคุณภาพดีด้วยเราแค่ย้าย45%มาทําให้คนไทยได้กันรวยรวยกันทั้งประเทศผิดไหมไม่ผิดก็พูดค่ะพูดสัทีเถอะพูดเข้าไปเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างก็ต้องมีคนเชื่อบ้างหละ่ะถูกไหมใช่ไหมคะแล้วเราก็ไปสู่ตัวเองให้ดูนะคะว่าในคนที่มีฐานะปานกลางในสังคมการค,คิดเลขให้เขาดูค่ะ เขาจะรู้เลยว่าเราไม่รู้จะอยู่กันอย่างไรหรอกนะบางคนมีเงินเดือนประจําท่านรู้ไหมว่าวันรับเงินเดือนเหลือห้าบาทเพราะว่ากู้สหกรณ์ไปหมดแล้วใช่ปะคะฮัลโหลนี่หมอพูดอะไรผิดป่าแถมกู้นอกระบบอีกบานเลยนะแล้วยังไม่นับอนาคตข้างหน้าเลยนะแล้วท่านอย่าหวังว่ารัฐบาลจะช่วยท่านได้นะเพราะเขากาลังช่วยตัวเองอยู่จริงปะคะเออถ้าเจอคนที่สังคมดีมากๆอันนั้นท่านโชคดีค่ะ นะคะดูแลเขาให้เป็นให้เขามองเห็นศักยภาพของการเป็นเจ้าของห้างคนที่สังคมดีจะโตได้เร็วมากๆค่ะไปแล้วสองข้อนะหนึ่งทัศนคติสองศักยภาพสามรสนิยมค่ะรสนิยมกำหนดอนาคตเหมือนกันนะเพราะคนรสนิยมดีจะมีโอกาสชวนคนมาได้ง่ายกว่าคนที่รสนิยมไม่ดีใช่ไหมนะคะถ้าเขาไม่ดีต้องปรับปรุงใครต้องช่วยอัพไลน์อัพไลน์ต้องช่วยนะคะช่วยปรับปรุงปรับปรุงยังไงนี่เธอ แต่งตัวอย่างเงี้ยเห็นจะลวยยากนะพี่ว่ามันดูไม่ได้เลยเธอต้องปรับปรุงแต่หัวจดเท้าได้ไหมคะเราก็ต้องมีวิธีสื่อสารพี่ว่าน้องเป็นคนน่ารักจริงใจแต่เราอาจจะต้องปรับลุกเราให้เป็นนักธุรกิจสักนิดนึงดีกว่าไหม <Yeah. S 1> ภาษาภาษาสําคัญนะภาษาภาษานะคะถ้าไม่ดีต้องปรับปรุงก็ต้องช่วยนะคะว่าอย่างไงนะคะ